playlist by DJ อ้อมค่ะสวัสดีวันซ้อมวันหยุดนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับนะคะต้องบอกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ของประเทศไทยบางคนกำลังเดินทางแล้วนะวันนี้วันศุกร์หรือว่าสำหรับบางคนเขาเรียกวันหยุดเดินทางไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมเหมือนคนฟังของเราบางคนบอกว่าพี่ครับขอเพลงหน่อยพรุ่งนี้จะไปเทศกาลดนตรีแล้วที่เขาเคาะและอยากปลุกความเป็นร็อกนอนก่อนไหมเราจะได้ไปเต็มที่ได้เดี๋ยวหาให้นะคะไม่จะพยายามรีบหาให้ก็แล้วกันจะฟังตอนขับรถกลับบ้านหรือจะยังไงบอกมาด้วยนะคะก็ต้องทักทายกันเพราะว่าคุณผู้ฟังของเราอยู่กันหลายที่ถูกไหมพี่กวางครับบางคนก็อยู่ออฟฟิศบางคนอยู่สถานที่ราชการมีทั้งไปปฏิบัติการเองหรือเป็นคนที่ไปสถานที่นั้นถูกไหมมันก็มีหลายแบบเนาะถูกครับบางคนก็กำลังกลับบ้านบางคนก็นั่งรถอยู่ย้ายออฟฟิศบางคนไปล้างรถอยู่ที่ล้างรถบางคนอยู่ร้านกาแฟครับสวัสดีคนในร้านกาแฟสวัสดีคนทุกคนที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใช่ป่ะที่โล่งแจ้งใช่ใช่ว่าที่โล่งแจ้งดูโบราณป่ะโบราณเดี๋ยวนี้เขาไม่ที่โล่งแจ้งแล้วนะส่วนใหญ่จะติดแอร์ใช่หนีที่โล่งแจ้งก็จะตายร้อนไม่แต่เรามีความรู้สึกว่าวันนี้สีเขียวที่โล่งแจ้งจะดีมากใช่ครับวันนี้อากาศเขียวนะคะ AQI ดีมากสูดอากาศให้เต็มปอดกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีเขียวกันบ่อยๆทำไมเราต้องพูดเลยแบบนี้เจ็บเนี่ยแต่มันจริง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 ใช่ครับมันเจ็บแต่มันจริงคุณผู้ฟังพอมันเป็นสีเขียวเนี่ยอยากจะบอกว่าเธอออกมาสูดอากาศเธอออกไปสูดอากาศให้ลึกที่สุดเลยให้เต็มที่วันนี้จะไปสวนไปอะไรไปเลยสูดอากาศวิ่งกันให้หนำถอดอากาศกันได้ถูกปะล่ะใช่ครับเพราะมันเขียวแล้วมันเขียวไปละแบบ40ใช่เขียวแบบอากาศดีเลยจริงมันก็มีวันที่อากาศดีเพราะฉะนั้นสูดมันค่ะแต่ว่าดิฉันเจอคุณรปภ.แถวบ้านครับคุณออมครับแล้วน่าในอากาศร้อนขึ้นก็คุยกันใช่ไหมเขาก็บอกว่าหน้ามันจะมีผลไม่ใส่หน้ากากทุกวันอ๋อพอมันใส่แมสทุกวันไงมันก็และอากาศร้อนเขาก็คงกังวลว่ามันจะแพ้ไงมันก็เป็นไปได้คือแมสอะเราอาจจะถ้าชนิดไหนยี่ห้อไหนที่เราไม่แพ้เราก็รอดแหละแต่พอมันไปโดนเหงื่อเนี่ยบอกไม่ได้เลยทีเดียวว่าเราจะแพ้เหงื่อตัวเองหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องเหงื่อตัวเองวันนึงเราเคยไม่แพ้วันนึงแล้วก็ยกธงขาวใส่นางแพ้ก็ได้วะเพราะฉะนั้นก็เลยได้แนะนำดิฉันไม่ใช่หมอแต่ดิฉันก็แนะนำไปว่าถ้าวันไหนอยู่กับแยกตัวอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นน่ะถอดหน้ากากบ้างก็ได้แบบมาควบอากาศแล้วให้มันระบายลมอะไรสักนิดนึงจะได้สบายขึ้นถูกป่ะไม่อย่างนั้นก็อึดอัดตายเรายังอยากจะควบอากาศแล้วถอดหน้ากากออกเลยเราไม่ได้มีปัญหาเคาะก่อนเรื่องของสิวที่ขึ้นรอบหน้านะมีปัญหาหูหูมันไม่ไหวเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยหูจะสลุดหลุดออกมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้แต่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สวัสดีทุกท่านถ้าคุณนั่งรถอยู่พี่แท็กซี่หรือคนที่ขับแกร็บนะคะขับรถกันด้วยความระมัดระวังและอยากจะบอกทุกท่านว่าเขาฟัง AFM อยู่ค่ะเราเริ่มต้นกับขอบคุณของแว่นใหญ่รักนะคะพี่บี้เราไม่ได้เปิดนานแล้วใช่ครับนานนั่นน่ะเขาคิดถึงเขาเนาะใช่ครับรักนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสไตล์แอลที่อย่างชัดเจนนะต่อกันที่ทุกความทรงจำโอลิมันเดย์นะคะใกล้เป็นเวอร์ชันของทูพีนะคะแล้วก็ต่อที่ทรงอย่างแบดและปิดท้ายที่คุกกี้เสียงทายของ BNK นะคะขอบคุณสำหรับข้อความทุกๆคนรวมไปถึงคนที่ทักเสื้อด้วยว่าเสื้อน่ารักอันนี้เป็นเสื้อที่ได้มาจากภาพยนตร์เรื่องใช่เธอกับฉันกับฉันนะคะเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้ใครที่อยากแบบรื่นรมกับบรรยากาศช่วง Y2K ปีแบบยุคนั้นน่ะก่อนปี2000น่ะที่เราจะได้ยินเรื่องโลกจะแตกไหมนะครับถูกไหมรุ่นเราคุณผู้ฟังหรือรุ่นแบบคนที่โตมารุ่นนั้นน่ะอาจจะแบบประถมก็ได้มัธยมก็ได้เราจะได้ยินคำว่าปี2000แล้วมันจะยังไงโลกจะแตกไหมครับหรืออะไรธนาคาร ATM จะระเบิดใช่ทุกคนจะระวังคอมพิวเตอร์เราจะพังตกรุ่นหรือว่าข้อมูลที่นั่นจะหายไปเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณผู้ฟังโลกมันยังไม่แตกแต่ว่าถามว่าโลกรวนไหมรวน22ปีผ่านไปโลกรวนอย่างชนิดที่แบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆกับวิถีใหม่ที่เราก็ต้องเผชิญเพราะเราไม่นึกหรอกค่ะจากวันที่2000ที่เรากลัวว่าโลกจะแตกแบบ ATM จะระเบิดเราจะโกยเงินเข้าไปลอสตาดามูสทายว่าอะไรวัน3ปีมานี้เราทำความรู้จักกับโควิดครับเราคงไม่นึกเพราะตอนเด็กๆเราจะเรียนหนังสือแล้วก็บอกว่าโรคอหิวาตกโรคหรือที่เขาบอกว่า
ถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยที่เขาเรียกโทษนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกโรคหาใช่ครับใช่ครับคือตายกันทั้งเป็นเบื่อแล้วก็ต้องเอาแบบเอาซากคนเราเอาศพเอาหรือชีวิตที่เสียแล้วเนี่ยไปวางที่กำแพงวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยและสุขลักษณะในตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้เพราะฉะนั้นนึกออกปะมันก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะต้องระวังพวกเชื้อโรคกับอะไรแล้วในชุดของความรู้เขาบอกว่าเสียชีวิตกันเยอะหรือทั่วโลกเองมันก็มีโรคระบาดฟลูที่มันตายกันเยอะแยะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำความรู้จักกับโควิดมา3ปีคำถามง่ายๆเลยนะคะวันนี้คุณได้วิถีอะไรจากการปรับตัวตั้งแต่เราทำความรู้จักโควิดมากในแง่ดีนะในแง่ดีคุณคิดว่าโควิดเนี่ยสร้างนิสัยอะไรให้คุณที่เปลี่ยนไปอ่ะคุณคิดว่าอะไรสำหรับคุณกวงของอ้อมอ่ะมีอ้อมยกตัวอย่างอ้อคุณผู้ฟังส่งของตัวเองมานะคะในข้อดีนะไม่ต้องไปติว่าโควิดเลวร้ายยังไงแต่เราเรียนรู้อะไรจากวิถีอันนั้นที่เราคิดว่าวันนี้เราเอาปรับตัวมาใช้แล้วมันยังดีกับเราอยู่สำหรับนี่นะกลับบ้านอาบน้ำเลยกลับบ้านอาบน้ำเลยทันทีถูกไหมอันนี้หนึ่งเรื่องนี่ของอ้อมนะเราอาจจะไม่ตรงกันแล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นหวัดเราจะไม่แพร่เพราะว่าเราใส่แมสก์และอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดคือก่อนจะจับลูกตาจะขยี้ตาจะล้างมือก่อนอ่ะของอ้อมวันนี้แล้วของพี่กวงผมก็เป็นเรื่องแบบว่าเราดูแลเรื่องความสะอาดมากขึ้นหมายถึงว่าก่อนกินข้าวเราต้องล้างเราต้องเช็ดบริเวณด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะอุปกรณ์ในการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะระมัดระวังเรื่องเวลาเรากินข้าวร่วมกับคนอื่นมากขึ้นไอ้ซึ่งเรื่องกินข้าวเราระวังอยู่แล้วอ่ะเราก็รอดแต่ไอ้เรื่องกลับบ้านอาบน้ำเลยเอาจริงเมื่อก่อนเราสามารถหลับไปได้ทั้งไม่อาบน้ำเลยทิ้งตัวหลับไปได้โดยไม่ต้องอาบน้ำทำมาบ่อยๆบางทีมันก็ขี้เกียจเพราะเราก็จะรู้สึกว่าบ้านอยู่แค่นี้ไปแค่นี้เองขึ้นรถลงรถไม่เคยไปไหนฉันสะอาดฉันก็ข้างตัวเองฉันก็ไม่อาบน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเรียนรู้อะไรที่เป็นนิสัยใหม่ที่มันช่วยให้เราแบบอ่ะดูแลตัวเองมากขึ้นหรืออะไรก็ได้นะบอกกันมานะอยากรู้ EFM Shock News นักร้องดังปัดเกาเหลาเพื่อนร่วมค่ายหกคาโต EFM Shock News